ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยที่นี่ในรายการที่หยิบเอาหนังสือดีๆมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังกันเพลินๆเรื่องนี้ถือได้ว่าถูกใจบรรดาคอนักฟังธรรมะทั้งหลายนะคะและในขณะเดียวกันคนที่ชอบฟังนวนิยายในแนวอิงประวัติศาสตร์ก็น่าจะชอบด้วยเพราะนี่คือวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่นะคะเป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นจากการผนวกของข้อมูลจากหลักฐานทางพุทธศาสนานะคะแล้วก็บวกกับจินตนาการของผู้ประพันธ์นั่นก็คือท่านติชนัทฮันนี่คือหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เราเดินทางมาถึงตอนที่20แล้วนะคะแล้วก็อยู่เล่ม2ค่ะหนังสือชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด3เล่มแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณรสนาโตศิตรกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิรินะคะกลัวจะอ่านผิดเป็นสันติสุขพรมสิริจังเลย ความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นตอนที่สำคัญมากแล้วก็เป็นตอนที่หลายคนฟังด้วยความซาบซึ้งใจดิฉันเองก็อ่านด้วยความประทับใจเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่พระองค์เสด็จออกบวชเป็นเวลานานถึง7ปี7ปีที่ทรงค้นหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์จนกระทั่งพระองค์ได้พบอริยมรรคทางกรุงกบิลพัสดุ์ส่งกาลุทายีมหาอมาตย์กับนายชนะมาทูลขอให้พระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์และเมื่อพระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้พบกับครอบครัวพบกับพระประยุรญาติทุกคนในสากยวงศ์มีแต่ความสุขและก็ความปลื้มปิติ7ปีที่จากกันมีความหมายทำให้การพบกันครั้งนี้มีค่ามากนะคะและในขณะที่ทุกพระองค์นั่งอยู่ด้วยกันต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ใดเอื้อนเอ่ยถ้อยคำอันใดออกมามีแต่ความเงียบอันปิติวันนี้เรามาสัมผัสกับช่วงเวลาอันแสนพิเศษนั้นกันต่อนะคะโดยเฉพาะหลายคนอยากจะรู้ว่าพระพุทธองค์จะตรัสอะไรกับพระนางยโสธราบ้างกับพระชายาที่จากกันไป7ปีและบัดนี้อยู่กันคนละโลกคนละเพศแล้วนะคะเพราะพระองค์คือสมณเพศและโลกที่พระองค์อยู่ก็เป็นคนละโลกกับของพระนางยโสธราติดตามได้เลยนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่20ค่ะพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรไปที่พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วทอดพระเนตรไปที่พระนางยโสธราเจ้าหญิงสุนทรีนันทาความปิติยินดีที่ได้มาอยู่ร่วมกันในหมู่ญาติใช้ปรากฏอยู่บนพระพักของทุกพระองค์หลังจากที่เงียบกันไปนานพระพุทธองค์ก็ตรัสขึ้นว่าเสด็จพ่อตถาคตกลับมาแล้วเสด็จแม่ตถาคตกลับมาแล้วดูสิโคปาตถาคตกลับมาหาเธอแล้วสตรีทั้งสองส่งเริ่มกันแสงอีกครั้งเป็นน้ำพระเนตรแห่งความปิติยินดีจากนั้นพระองค์ทรงรับสั่งเรียกพระกุมารราหุลให้เข้ามานั่งใกล้ๆพระองค์ส่งลูบไล้พระเกศาของพระกุมารด้วยความรักเอ็นดูพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงซับน้ำพระเนตรด้วยชายสาวีของพระนางและทรงแย้มพระสวนยิ้มกับพระองค์พร้อมทั้งรับสั่งว่าพระองค์เสด็จไปนานเหลือเกินเวลาผ่านไปกว่า7ปีแล้วทรงทราบหรือไม่ว่าผู้หญิงอย่างพระนางโคปาทรงมีความเข้มแข็งเพียงใดเสด็จแม่ตถาคตอย่างทราบถึงความเข้มแข็งอันสุดประมาณของพระนางยโสธรามานานแล้วทั้งเสด็จแม่และยโสธราเป็นสตรีสองคนที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่ตถาคตได้รู้จักไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจและสนับสนุนสวามีของพวกเธอเท่านั้นแต่เธอทั้งสอง
ยังเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวสำหรับชนทั้งปวงด้วยตถาคตโชคดีมากที่มีสตรีทั้งสองนางในชีวิตของตถาคตซึ่งช่วยให้ภารกิจของตถาคตง่ายขึ้นอีกมากพระนางยโสธราส่งแย้มยิ้มแต่ไม่ได้ส่งเอื้อนเอ่ยอันใดพระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่าพระองค์ได้ทรงเล่าให้หม่อมฉันฟังมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการแสวงหามรรคผลนิพพานโดยเริ่มจากความยากลำบากในการบำเพ็ญทุกขกิริยาขอให้พระองค์ทรงเล่าทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงเล่าให้หม่อมฉันฟังเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับฟังบ้างและจะได้ทรงเล่าเรื่องอื่นสืบต่อไปด้วยพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องการใช้เวลาอันยาวนานในการแสวงหามรรคสัมมาสัมโพธิญาณอีกครั้งพอสังเขปทรงเล่าถึงการพบกับพระเจ้าพิมพิสารบนเขาคิชกูฏทรงเล่าเรื่องเด็กๆยากจนในหมู่บ้านอุรุเวลาทรงเล่าถึงเรื่องปัญจวัคคีย์ผู้บำเพ็ญทุกขกิริยาร่วมกับพระองค์ทรงเล่าเรื่องการรับผู้คนเป็นจำนวนมากในกรุงราชคฤห์เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุทุกคนสดับฟังอย่างตั้งพระทัยแม้แต่พระกุมารราหุลก็ทรงฟังอย่างไม่ขยับขยื่นพระวรกายพระสุรเสียงของพระบรมศาสดานั้นอบอุ่นแล้วก็ดึงดูดใจพระองค์มิได้ทรงบรรยายลงรายละเอียดทุกเรื่องหากทรงเล่าเฉพาะเรื่องการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์ทรงใช้พุทธวจนะหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งความตื่นความเบิกบานลงในหัวใจของผู้คนที่อยู่ใกล้พระองค์มากที่สุดขณะนั้นเองนางข้าหลวงรับใช้ผู้หนึ่งเข้ามาในพระอุทยานทูลกระซิบอะไรบางอย่างแด่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระราชินีทรงกระซิบรับสั่งตอบกลับหลังจากนั้นไม่นานก็มีการจัดโต๊ะในพระอุทยานสำหรับพระกยาหารเพลในขณะที่พระกยาหารกำลังจัดวางลงบนโต๊ะเสวยเจ้าชายนันทะก็เสด็จมาถึงพระพุทธองค์ทรงทักทายเจ้าชายด้วยความดีพระทัยเจ้าชายนันทะก็คือพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีนันทะตอนที่ตถาคตจากไปเธอเพิ่งอายุได้15ปีเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเจ้าชายนันทะทรงพระสวนในขณะที่พระนางมหาประชาบดีทรงดุสั่งสอนพระโอรสว่านี่ลูกนันทะถวายบังคมพระเชษฐาให้ถูกต้องด้วยเวลานี้พระองค์ทรงเพศสมณะแล้วประนมมือขึ้นแล้วน้อมถวายอภิวาทเจ้าชายนันทะทรงสวายบังคมฝ่ายพระบรมศาสดาก็ทรงน้อมพระเศียรตอบพระอนุชาทุกพระองค์เสด็จไปยังโต๊ะเสวยพระบรมศาสดาตรัสเรียกให้พระนาคสามนนั่งข้างๆพระองค์นางข้าหลวงรับใช้นำภาชนะใส่น้ำชำระพระหัตมาถวายเจ้านายทุกพระองค์พระราชาสุทโธทนะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงรับสิ่งใดเอาไว้ในบาตรพระพุทธเจ้าตอบว่าตถาคตได้มันฝรั่งหนึ่งหัวแต่พระนาคสามนยังไม่ได้รับสิ่งใดใส่บาตรเลยพระเจ้าสุทโธทนะก็เลยบอกว่าโปรดทรงอนุญาตให้หม่อมฉันถวายอาหารแด่พระองค์และพระผู้ติดตามด้วยเถิดพระนางยโสธราทรงถือถาดพระกยาหารในขณะที่พระราชาสุทโธทนะทรงใส่ข้าวขาวหอมและแกงผักลงในบาตรของสมณะทั้งสองพระพุทธองค์และพระนาคสามนฉันอาหารอย่างสงบสำรวมส่วนพระราชาและเจ้านายองค์อื่นๆก็ทรงพากันทำตามตัวอย่างของพระภิกษุทั้งสองและเมื่อทุกพระองค์สวยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนางมหาประชาบดีก็ทรงทูลเชิญพระราชาและพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับณม้าหินอ่อนอีกครั้งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเล่าประสบการณ์ของพระองค์พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงทูลถามเรื่องต่างๆมากกว่าพระองค์ใดและเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทราบว่าพระพุทธองค์ทรงประทับในพระวิหารที่เวลุวนารามพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะสร้างพระวิหารแบบเดียวกันที่นิโครธารามเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์พระเจ้าสุทโธทนะทรงแสดงพระราชปรารภที่จะให้พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายเดือน
เพื่อสั่งสอนอริยมรรคโปรดพระประยูรญาติพระราชินีมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงสุนทรีนันทาทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอของพระเจ้าสุทโธทนะแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าได้เวลาที่พระองค์ต้องเสด็จคืนสู่หมู่สงฆ์ที่นิโครธาราพระเจ้าสุทโธทนะทรงลุกขึ้นแล้วก็ทูลว่าหม่อมฉันขอกราบนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมารับภัตตาหารเช่นเดียวกับที่พระราชาแห่งแคว้นมคธทรงเคยปฏิบัติเช่นนั้นหม่อมฉันจะเชิญพระประยูรญาติพร้อมทั้งอำมาตย์มนตรีทั้งปวงมาร่วมทำบุญในคราวนี้เพื่อจะได้สดับฟังพระพุทธองค์ทรงเทศนาเรื่องอริยมรรคพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าทรงยินดีรับนิมนต์พระประยูรญาติทรงตระเตรียมที่จะจัดงานทำบุญในอีก7วันข้างหน้าพระนางยโสธราทรงแสดงพระประสงค์ที่จะนิมนต์พระพุทธองค์และพระกาลุทายีมารับภัตตาหารเป็นการส่วนพระองค์ณพระราชวังตะวันออกพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์นะคะแต่ทรงแนะนำว่าควรจะรอหลังจากงานทำบุญของพระราชาผ่านไป 2-3 วันแล้วพระราชาทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระพุทธองค์และพระนาคสามนโดยสารราชรถกลับสู่นิโครธาราแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธพร้อมกับอธิบายว่าโปรดการเดินทางด้วยพระบาทพระประยุรญาติทั้งปวงจึงเสด็จส่งพระภิกษุทั้งสองจนถึงประตูพระราชวังชั้นนอกและทรงกล่าวคำอำลาแก่พระภิกษุทั้งสองนี่คือช่วงเวลาพิเศษนะคะที่พระองค์ได้เสด็จมาพบกับครอบครัวแล้วก็บรรดาพระประยุรญาติหลังจากที่เสด็จออกบวชแล้วก็จากบ้านไปนานถึง7ปีข่าวการเสด็จนิวัตของพระสิทธัตถะแพร่ไปทั่วกรุงกบิลพัสดุ์อย่างรวดเร็วตอนนี้ชาวเมืองรู้แล้วว่าพระภิกษุที่ออกบิณฑบาต ทุกเช้าในพระนครก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์หลายๆครอบครัวพากันนำอาหารมาใส่บาตรและกระหายใคร่ที่จะได้รับฟังพระธรรมจากพระภิกษุเหล่านั้นมีการประดับประดาท้องถนนในพระนครด้วยธงทิวและบุพชาติเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสาวกในวันที่ได้รับนิมนต์เข้ามาฉันพระตาหารในพระราชวังพระเจ้าสุทโธทนะเร่งรัดให้สร้างพระวิหารและกุฏิสงฆ์ขนาดเล็กขึ้นหลายหลังในนิโครธารามสำหรับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอัครสาวกประสบนิกรเป็นจำนวนมากมาที่อารามแห่งนี้เพื่อพบกับพระบรมศาสดาและพระสงฆ์สาวกต่างประทับใจที่ได้เห็นอดีตรัชทายาททรงตระเวนภิกขาจารย์อย่างสงบสำรวมและงดงามในพระนครการเสด็จนิวัตของพระพุทธเจ้ากลายเป็นเรื่องใหญ่ในหัวข้อการพูดคุยของชาวบ้านร้านตลาดในเมืองพระนางมหาประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธราก็มีพระประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณนิโครธารามแต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงงานยุ่งในช่วงสัปดาห์แรกที่เตรียมการรับรองคณะสงฆ์พระเจ้าสุทโธทนะมีพระราชประสงค์ที่จะเชิญพระอาคันตุกะนับพันคนซึ่งรวมทั้งเสนาอำมาตย์และก็ชาวประชาทั้งหลายที่มีสถานะทางการเมืองวัฒนธรรมศาสนาแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเจ้าชายนันทะทรงมีเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ถึง2ครั้งในช่วงสัปดาห์นั้นเจ้าชายทรงรักและเคารพพระเชษฐามากเจ้าชายถึงกับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จะเป็นพระภิกษุที่ดีรูปหนึ่งได้หรือไม่คือชักจะเอ็นเอียงอยากจะเป็นพระนะคะแต่พระพุทธองค์ทรงพระสวนทรงเห็นว่าแม้เจ้าชายนันทะเป็นคนหนุ่มผู้มีความตั้งใจดีและก็มีความรู้สึกที่ดีงามแต่พระอนุชายังขาดพระดำริที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าเอาขาดการเอาจริงเอาจังนะคะเมื่อเจ้าชายนันทะประทับอยู่กับพระองค์ก็ทรงมีพระประสงค์จะบวชเป็นพระแต่เมื่อทรงกลับสู่วังจิตใจของพระองค์ก็ทรงมีแต่พระคู่มั่นคือเจ้าหญิงกัลยาณี
จนกระทั่งถึงวันรับเสด็จพระพุทธเจ้าทั่วทั้งพระนครรวมทั้งพระบรมมหาราชวังประดับประดาตกแต่งด้วยธงทิวและดอกไม้เพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่สงฆ์สาวกทั้งพระนครเสียงแซ่ไปด้วยเสียงชื่นชมยินดีผู้คนพากันเบียดเสียดชะเง้อชะแงะรอดูพระบรมศาสดาที่เป็นอดีตรัชทายาทเป็นอดีตเจ้าชายของพวกเขาพระนางมหาประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธราส่งต้อนรับพระอาคันตุกะทุกคนผู้ที่ได้รับเชิญจากพระเจ้าสุทโธทนะพระนางยโสธราทรงจำยอมตามพระประสงค์ของพระนางมหาประชาบดีที่ให้พระนางทรงอาภรณ์สารีอันงามสง่าและทรงเครื่องเพชรนิลจินดาเพื่อเป็นเกียรติแก่พิธีหลวงนี้โดยที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระนางยโสธราเลิกประดับประดาเครื่องประดับมานานแล้วนะคะนับแต่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุก้าวเดินอย่างสงบแช่มช้าผ่านฝูงชนสองข้างทางประชาชนต่างพนมมือถวายอภิวาทเมื่อพระองค์เสด็จผ่านเด็กๆถูกอุ้มไปอยู่บนบ่าของพ่อแม่เพื่อที่จะได้มองเห็นพระพุทธเจ้ามีเสียงกู่ร้องแล้วก็ปรบมือด้วยความปิติยินดีดังกระหึ่มมาจากฝูงชนในขณะที่เหล่าพระภิกษุยังคงกำหนดลมหายใจต่อไปในท่ามกลางบรรยากาศอันอึกทึกครึกครื้นพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จออกต้อนรับพระพุทธองค์และหมู่สงฆ์ตรงประตูวังด้านนอกทรงนำหมู่สงฆ์สู่สนามชั้นในพระอาคันตุกะทั้งปวงต่างกระทำการตามอย่างพระเจ้าสุทโธทนะด้วยการพนมมือน้อมเสียงคารวะอย่างสูงสุดแด่พระบรมศาสดาแม้ว่าจะมีบางคนแอบสงสัยว่าทำไมถึงต้องแสดงความเคารพสักการะที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นต่อพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งแม้ว่าท่านผู้นั้นจะเคยเป็นเจ้าชายมาก่อนก็ตามคือสงสัยว่าแม้กระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชาทำไมถึงได้แสดงการนอบน้อมถึงขนาดนั้นนะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธราทรงดูแลกำกับการรับใช้พระอาคันตุกะทั้งปวงซึ่งรวมทั้งพราหมณ์ฤาษีดาบททั้งหลายทุกคนพากันรับประทานอาหารอย่างสงบตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสาวกและเมื่อเสร็จสิ้นจากอาหารมื้อพิเศษนี้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงยืนขึ้นพร้อมกับพนมพระหัตถ์กราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเหล่าพระสงฆ์นิกรที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอย่างเงียบสงบครู่หนึ่งเพื่อทรงซึมซับความรู้สึกของหมู่ชนที่อยู่เบื้องพระพักทรงรู้ดีว่าประชาชนต่างกระวนกระวายอยากจะฟังอยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ในช่วง7ปีที่ผ่านมาพระองค์จึงทรงเริ่มต้นด้วยการเล่าย้อนหลังประสบการณ์ในการแสวงหาหนทางของพระองค์โดยสังเขปจากนั้นก็ทรงเทศนาเรื่องความไม่เที่ยงแท้ถาวรของธรรมชาติต่างๆอนัตตาความไม่มีตัวตนและปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งการอิงอาศัยกันเพื่อการเกิดขึ้นเรื่องของการฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมในชีวิตประจำวันการมองสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งที่ย่อมนำไปสู่การดับทุกข์และช่วยให้ได้รับรสแห่งสันติและความเบิกบานรวมไปถึงพระพุทธดำรัสที่กล่าวว่าการทำบุญทำทานและการสวดมนต์อ้อนวอนมิใช่หนทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ที่ได้ผลและนอกจากนั้นยังทรงสอนเรื่องอริยสัจ 4การมีอยู่แห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะคะที่พระพุทธองค์ทรงสอนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ตลอดจนครอบครัวของพระองค์นะคะในเรื่องของอริยสัจ 4เรื่องของความโกรธเรื่องของความรักความเข้าใจ
น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากทีเดียวค่ะแต่เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงที่2ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่เราจะได้ฟังคำสอนนะคะที่พระพุทธเจ้าถ้าพูดง่ายๆก็คือเทศโปรดครอบครัวแล้วก็บรรดาพระประยุรญาติของพระองค์นะคะที่กรุงกบิลพัทก็ถือได้ว่าเป็นการเทศที่พิเศษไปกว่าการแสดงธรรมทุกๆครั้งเพราะนี่คือการแสดงธรรมแก่คนที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดนะคะก็คือครอบครัวคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้เราหยิบหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ซึ่งเป็นหนังสือซึ่งประพันธ์นะคะโดยท่านติชนัทธันหนังสือเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกัน3เล่มนะคะ3เล่มจบค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นตอนที่20นะคะอยู่เล่ม2เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็กลับมาเทศโปรดพระบิดาพระมารดาเลี้ยงนะคะพระชายาพระโอรสแล้วก็บรรดาพระประยุรญาติทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษอีกตอนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม www.thaipbsonline.net แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS ทาง Android แล้วก็ iOS นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังตอน2กันเลยค่ะไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในวันที่เสด็จโปรดครอบครัวค่ะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจ4ทรงกล่าวว่านอกเหนือไปจากความทุกข์อันเนื่องจากเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ยังต้องทนทรมานจากความทุกข์ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ก่อขึ้นเองความทุกข์อื่นๆที่ก่อขึ้นด้วยอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิมนุษย์พูดและทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นความโกรธความเกลียดความหวาดระแวงความริษยาและความคับข้องใจยอมก่อให้เกิดทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะมูชนถูกขังอยู่ในความทุกข์ราวกับถูกขังอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้และความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยการสวดอ้อนวอนเทวดาท่านทั้งหลายต้องมองลึกลงในจิตใจและสภาพการของตัวเองเพื่อถอนรากถอนโคนมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ท่านทั้งหลายต้องค้นหาต้นเหตุแห่งความทุกข์เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติแห่งทุกข์เมื่อท่านเข้าใจธรรมชาติแห่งทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะไม่สามารถพันธนาการท่านได้อีกต่อไปถ้ามีใครโกรธท่านท่านสามารถโกรธตอบเขาได้แต่นั่นก็มีแต่ก่อให้เกิดทุกข์มากขึ้นเท่านั้นถ้าท่านดำเนินตามมรรคแห่งความรู้แจ้งท่านก็จะไม่โกรธตอบตรงกันข้ามท่านจะสงบจิตใจเพื่อค้นหาว่าเหตุใดบุคคลผู้นั้นจึงโกรธท่านด้วยการพินิจมองอย่างลึกซึ้งท่านยอมสามารถแลเห็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลผู้นั้นโกรธหากท่านเห็นว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำให้ผู้อื่นโกรธท่านก็จะไม่โกรธแต่ท่านจะยอมรับว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของท่านเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาโกรธถ้าหากท่านไม่ได้เป็นฝ่ายผิดท่านก็จะพยายามค้นหาว่าทำไมบุคคลผู้นั้นจึงเข้าใจผิดท่านจากนั้นท่านก็จะสามารถหาวิธีที่ช่วยให้เขาเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของท่านด้วยวิธีนี้ท่านก็จะหลีกเลี่ยงการก่อทุกข์เพิ่มขึ้นให้แก่ตัวท่านเองและผู้อื่นมหาบพิตรและอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติทั้งหลายบุคคลย่อมสามารถเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการพินิจมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งบนหนทางแห่งความรู้แจ้งเราเรียนรู้
ที่จะกำหนดตามลมหายใจของเราเพื่อประคองสติให้มั่นเราปฏิบัติตามศีลเพื่อสร้างสมาธิและปัญญาความเข้าใจศีลเป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกันซึ่งหล่อเลี้ยงสันติภาพและความสุขการปฏิบัติตามศีลช่วยให้ความสามารถในการทำสมาธิของเราพัฒนาขึ้นและเราสามารถมีชีวิตด้วยความตื่นรู้และมีสติมากขึ้นสติช่วยเสริมสร้างความสามารถที่จะสาดส่องให้เห็นธรรมชาติจิตใจของเราและสิ่งแวดล้อมของเราด้วยการส่องสว่างเช่นนั้นปัญญาจึงจะบังเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจเท่านั้นที่สามารถทำให้เรารักได้ทุกทั้งปวงย่อมปรารถนาการไปเมื่อเราเกิดปัญญาความเข้าใจหนทางแห่งอิสรภาพที่แท้คือหนทางแห่งความเข้าใจความเข้าใจคือปัญญาความเข้าใจเช่นว่านี้ย่อมเกิดจากการพินิจมองธรรมชาติแห่งสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งเท่านั้นหนทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาคือหนทางที่นำไปสู่อิสรภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยุดชั่วขณะจากนั้นทรงแย้มพระสวนก่อนตรัสต่อไปว่าแต่ความทุกข์เป็นเพียงโฉมหน้าด้านหนึ่งของชีวิตชีวิตยังมีอีกโฉมหน้าหนึ่งนั่นคือโฉมหน้าแห่งความมหัศจรรย์หากเราสามารถเห็นโฉมหน้าด้านนี้ของชีวิตเราก็จะมีความสุขสันติและความเบิกบานเมื่อหัวใจของเราหลุดพ้นจากพันธนาการเราย่อมสามารถสัมผัสโดยตรงกับความมหัศจรรย์ของชีวิตเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักสัจธรรมแห่งอนิจจังอนัตตาและปฏิจจสมุปบาทเราย่อมแลเห็นว่าหัวใจและจิตใจของเราน่ามหัศจรรย์เพียงใดเราย่อมเห็นว่าร่างกายของเรากิ่งก้านของไผ่สีม่วงกับดอกเบญจมาศสีทองทานน้ำใสและแสงจันทร์เป็นสิ่งมหัศจรรย์เพียงใดเพราะเรากักขังตัวเองไว้ในความทุกข์เราสูญเสียความสามารถที่จะสัมผัสความมหัศจรรย์ของชีวิตเมื่อเราสามารถทลายอวิชชาลงเราย่อมค้นพบอาณาจักรอันไพศาลของสันติภาพปิติภาพอิสรภาพและนิพพานนิพพานคือการถอนรากถอนโคนความหลงความโลภและความโกรธนิพพานคือสภาพแห่งสันติความเบิกบานและอิสรภาพท่านอาคันตุกะผู้มีเกียรติทั้งหลายลองใช้เวลาพินิจมองสายทานใสหรือแสงอาทิตย์ยามอรุณรุ่งท่านสามารถสัมผัสสันติความเบิกบานและอิสรภาพได้หรือไม่หากท่านยังถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำแห่งความทุกโศกและความวิตกกังวลท่านจะไม่สามารถสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งจักรวาลที่แฝงเร้นอยู่ในลมหายใจร่างกายและจิตใจของท่านเองหนทางที่ตถาคตค้นพบช่วยนำพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์โศกและความวิตกกังวลโดยการพินิจมองธรรมชาติของอกุศลธรรมเหล่านี้อย่างลึกซึ้งตถาคตได้ชี้บอกหนทางนี้แก่ชนหมู่มากและเช่นกันชนเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จในการพบหนทางพ้นทุกข์สำหรับพวกเขาเองนี่คือคำสอนของพระบรมศาสดาที่แสดงในวันนั้นนะคะทั้งครอบครัวพระประยุรญาติแล้วก็พระอาคันตุกะต่างซาบซึ้งในคำสอนของพระองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราเปี่ยมล้นด้วยความสุขทุกพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับการมองลึกลงสู่ธรรมชาติของสรรพสิ่งเพื่อบรรลุถึงอิสรภาพและการตรัสรู้หลังจากเสร็จสิ้นพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็นำพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกสู่ประตูพระราชฐานชั้นนอกพระราชอาคันตุกะทั้งปวงต่างแสดงความยินดีต่อพระเจ้าสุทโธทนะที่พระราชโอรสของพระองค์ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในไม่ช้าพระราชอุทยานนิโครทะก็ได้แปลงสภาพเป็นพระอารามหมู่ต้นไทรที่ขึ้นในบริเวณนั้นแผ่ร่มเงาร่มเย็นมีผู้ปวดเป็นพระภิกษุใหม่หลายรูปคนหนุ่มคนสาวของสากยะวง
ได้สมาทานเบญจศีลพระนางยโสธราเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่นิโครธารามบ่อยครั้งพร้อมกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีและพระกุมารราหุลพระนางสดับฟังธรรมบรรยายของพระพุทธองค์และทูลถามเป็นการส่วนพระองค์ในเรื่องการปฏิบัติธรรมกับการทำงานรับใช้สังคมซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้พระนางรู้จักการกำหนดลมหายใจและการทำสมาธิเพื่อบำรุงเลี้ยงสันติและความเบิกบานให้พระทัยของนางพระนางยโสธราทรงเข้าพระทัยดีว่าหากปราศจากความสันติและความเบิกบานแล้วพระนางก็คงไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริงทรงเรียนรู้ว่าด้วยการพัฒนาความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นพระนางย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะรักผู้อื่นได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นพระนางทรงมีความสุขเมื่อทรงทำงานรับใช้ผู้อื่นสันติและความเบิกบานย่อมเกิดขึ้นในทุกขณะที่พระนางทรงกำลังทำงานรับใช้สังคมมรรควิธีและเป้าหมายมิใช่สองสิ่งที่แตกต่างกันในขณะที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ทรงมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงเช่นกันพระนางยโสธราได้ทรงนิมนต์พระพุทธเจ้าพระกาลุทายีพระนาคสามนรวมทั้งทูลเชิญพระนางมหาประชาบดีโคตมีเพื่อร่วมเสวยพระกยาหารในพระตำหนักของพระนางหลังเสร็จภัตกิจแล้วพระนางยโสธราทรงนิมนต์พระสมณะทั้ง3ไปเยี่ยมหมู่บ้านที่พระนางทำงานกับเด็กๆโดยมีพระราหุลกุมารโดยเสด็จไปด้วยทรงนำสมณะทั้ง3ไปที่ต้นชมพู่ที่พระพุทธองค์เคยทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระบรมศาสดาทรงสนเทศพระทัยว่าการเวลาดูเหมือนเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานทั้งที่จริงได้ผ่านไปนานถึง27ปีแล้วต้นชมพู่ได้เติบใหญ่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระนางยโสธราทรงเรียกให้บรรดาเด็กๆที่ยากไร้มาชุมนุมรอบต้นชมพู่ทรงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเด็กๆที่พระองค์ทรงเคยพบเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้ได้แต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วเด็กๆที่อยู่ใต้ต้นชมพู่มีอายุระหว่าง 7-12 ปีเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพวกเขาหยุดเล่นพร้อมกับเข้าแถวยืนเรียงสองให้พระบรมศาสดาเสด็จระหว่างกลางเด็กๆนำเก้าอี้ไม้ไผ่มาวางไว้ใต้ต้นชมพู่สำหรับเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาพร้อมทั้งปูลาดอาสนะสำหรับพระนางประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธรารวมทั้งสำหรับพระภิกษุอีก2รูปด้วยพระพุทธองค์ทรงมีความสุขที่ได้ประทับอยู่ณที่นั้นทรงนึกถึงช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาเด็กๆที่ยากไร้ในหมู่บ้านอุรุเวลาส่งเล่าให้เด็กๆฟังเกี่ยวกับเด็กเลี้ยงควายที่ชื่อสวัสติและเด็กหญิงที่ชื่อสุชาดาผู้เคยถวายน้ำนมแด่พระองค์ทรงกล่าวถึงการบำรุงเลี้ยงหัวใจแห่งความรักด้วยการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งส่งเล่าเรื่องที่ทรงช่วยชีวิตหงซึ่งถูกพระญาติของพระองค์ยิงตกลงมาเด็กๆพากันฟังเรื่องราวที่พระองค์ทรงเล่าด้วยความสนใจอย่างมากและในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เรื่องหนึ่งให้เด็กๆทุกคนได้ฟังรวมทั้งพระราชกุมารที่นั่งลงตรงหน้าพระองค์ด้วยเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมฆาเมฆาอาศัยอยู่ณเชิงเขาหิมาลัยเป็นหนุ่มใจดีขยันขันแข็งแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเงินแต่เขาก็มุ่งมั่นเดินทางเข้าสู่พระนครเพื่อศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่เขานำติดตัวไปด้วยไม่มีอะไรมากไปกว่าไม้เท้าหมวกเหยือกน้ำเสื้อที่เขาสวมใส่อยู่และเสื้อคลุมอีกหนึ่งตัวระหว่างทางเขาหยุดแวะทำงานในไร่เพื่อแลกข้าวและบางคราวก็ได้เงินในวันที่เขามาถึงราชธานีของทิวาปาตีเขาเก็บออมเงินได้ถึง500รูปีเมื่อชายหนุ่มเข้ามาในราชธานีดูเหมือนว่าผู้คนกำลังจัดงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างชายหนุ่มอยากรู้ว่าผู้คนฉลองอะไรกันเขาหันไปรอบๆ
พื่อจะถามใครสักคนขณะนั้นเองหญิงสาวสวยคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีหญิงสาวถือช่อดอกบัวมาหนึ่งช่อชายหนุ่มที่ชื่อว่าเมคาจึงถามหญิงสาวคนนั้นว่าวันนี้มีงานฉลองอะไรกันเหรอหญิงสาวตอบว่าเธอต้องเป็นคนแปลกหน้าของเมืองที่ว่าปาตีแน่ๆเพราะถ้าไม่เธอก็จะต้องรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่พระทีปังกรพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาผู้คนเล่าลือว่าพระองค์เป็นประดุจคบเพลิงสองทางแก่สรรพสัตว์พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาจิรมัตทรงออกแสวงหาสัจมรรคจนกระทั่งพบผลทางที่ทรงสามารถจะช่วยเหลือและก็ส่องสว่างให้กับชาวโลกทั้งมวลดังนั้นประชาชนจึงจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เมคาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกปิติยินดีเหลือล้นนะคะเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายบางสิ่งบางอย่างแก่องค์ศาสดาและขอฝากตัวเป็นศิษย์สาวกเขาถามหญิงสาวที่ถือดอกบัวมาหนึ่งช่อนั้นว่าเธอซื้อดอกบัวเหล่านั้นมาเท่าไหร่หญิงสาวมองเมคาเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาดแล้วก็ดูมีความมุ่งมั่นเธอตอบว่าฉันซื้อมาเพียง5ดอกส่วนอีก2ดอกฉันเด็ดมาจากสระน้ำที่บ้านของฉันเองเมคาถามอีกว่าเธอซื้อดอกบัว5ดอกมาเท่าไหร่ล่ะหญิงสาวตอบว่าเธอซื้อมาในราคา500รูปีเมคาขอซื้อดอกบัว5ดอกด้วยเงิน500รูปีเพื่อที่จะเอาไปถวายแด่พระทีปังกรพุทธเจ้าแต่หญิงสาวปฏิเสธไม่ได้ล่ะฉันซื้อดอกบัวเหล่านี้เพื่อที่จะนำมาบูชาพระทีปังกรด้วยตัวฉันเองและฉันไม่ได้มีความคิดที่จะขายดอกบัวเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นเมคาพยายามหว่านล้อมแต่เธอยังสามารถถวายดอกบัว2ดอกที่เธอเก็บมาจากสระน้ำของเธอได้นี่ขอให้ฉันซื้อดอกบัว5ดอกนั่นเถอะนะฉันต้องการสิ่งของบูชาพระทีปังกรเป็นโอกาสที่หายากและก็มีค่าเหลือเกินที่จะได้พบกับบรมครูเช่นนี้ฉันปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระองค์ถึงขนาดทูลขอเป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์เลยทีเดียวหากเธอตกลงให้ฉันซื้อดอกบัวทั้ง5ดอกนั่นฉันจะเป็นหนี้บุญคุณเธอไปตลอดชีวิตหญิงสาวก้มลงมองพื้นดินไม่ตอบอะไรเมคามองหญิงสาวและกล่าวต่อไปว่าถ้าเธอยอมให้ฉันซื้อดอกบัวทั้ง5ดอกนั่นฉันยินดีทำทุกอย่างที่เธอขอหญิงสาวจะยอมขายหรือไม่นะคะและเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรพระพุทธองค์จึงทรงหยิบมาเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังรวมทั้งให้พระราหุลและพระนางยโสธรารวมไปถึงพระน้านางพระนางมหาประชาบดีโคตมีเรื่องนี้ต้องมีความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆเลยติดตามตอนจบของเรื่องนี้และความหมายของเรื่องนี้ตอนหน้าตอนที่21ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง